ประเด็นการพบการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีรายงานของผู้ติดเชื้อมากกว่า20รายหลายคนก็กังวลใจว่าจะส่งผลกระทบกับบ้านเราหรือไม่นะคะล่าสุดสำหรับประเด็นนี้ค่ะมีข้อมูลจากศูนย์จีโนมทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่พบว่าโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์นี้นะคะมีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์เดลต้าและอัลฟาในบางตำแหน่งแต่พบว่ายังไม่น่ากังวลค่ะเพราะเชื่อว่าการระบาดนั้นจะไม่รุนแรงเท่าและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะศูนย์จีโนมทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนำข้อมูลการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ตัวใหม่ที่พบในฝรั่งเศสโดยในทางการแพทย์เรียกเชื้อตัวนี้ว่า B1640 มาวิเคราะห์ถอดรหัสพันธุกรรมพบว่ามีการกลายพันธุ์ไปมากกว่าสายพันธุ์อู่ฮั่นมากพอสมควรนะคะประมาณ60ตำแหน่งมีความใกล้เคียงกับเดลต้าและอัลฟาในบางตำแหน่งแต่จากการเจาะลึกในรายละเอียดถึงสายพันธุ์ใหม่นี้จะกลายพันธุ์มากก็ยังไม่ถึงกับว่าน่าเป็นห่วงว่าจะระบาดเป็นวงกว้างรุนแรงเพราะปัจจุบันการระบาดทั่วโลกครองตำแหน่งโดยเดลต้าและอัลฟาอีกทั้งฝรั่งเศสก็มีผู้ติดเชื้อเพียง20กว่าคนเท่านั้นนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้และคุมสถานการณ์ได้แล้วด้วยส่วนกรณีที่เชื้อตัวนี้เข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้ดีหรือว่าต่อต้านภูมิคุ้มกันหรือไม่ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ออกมาอย่างชัดเจนต้องรอศึกษาข้อมูลอีกสักระยะเพราะว่าเป็นโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางศาสตราจารย์วสันต์มั่นใจว่าการฉีดวัคซีนจะสามารถช่วยควบคุมได้ค่ะจากการดูการกลายพันธุ์เนี่ยมันก็กลายพันธุ์ได้ไม่น้อยเลยนะคือต่างไปจากอู่ฮั่นเนี่ยประมาณ5ถึง60ตำแหน่งใกล้เคียงกับเดลต้าทีเดียวแล้วนอกจากนั้นนี่มันยังมีคุณสมบัติต่างๆการกลายพันธุ์เนี่ยฮะไปละไม้ก็ไปเหมือนกับเดลต้าจะไปเหมือนกับอัลฟาเนี่ยครับอาจารย์ตรงนี้ความรุนแรงเท่าที่ดูในเบื้องต้นมันน่ากังวลอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเน้นไปที่ WHO นะครับ WHO นี่ยังไม่ได้ขยับอะไรนะฮะสาเหตุที่ไม่ได้ขยับอะไรเนี่ยก็เพราะว่าจำนวนมันน้อยฮะจำนวนแค่30เองอาจจะต้องให้ระยะเวลาเป็นเครื่องตัดสินนิดนึงคือจากนี้ไปก็3เดือน6เดือนเนี่ยถ้ายัง30อยู่แล้วก็ค่อยลดลงเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปคำนึงอะไรมากซึ่งถึงแม้ว่าเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่นี้จะมีความใกล้เคียงกันกับสายพันธุ์เดลต้าและอัลฟาแต่พบว่าไม่ใช่ลูกหลานสายเดียวกันกับ2ตัวนี้นะคะเพราะกลายพันธุ์แยกเดี่ยวด้วยตัวเองโดยศูนย์จีโนมทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เน้นย้ำไปถึงประชาชนว่าไม่ต้องถึงขั้นตื่นตระหนกกับสายพันธุ์ใหม่เพราะว่าไวรัสทุกชนิดจะกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งเกิดการระบาดเพียงแค่ในฝรั่งเศสและไม่กี่ประเทศแต่ละประเทศก็มีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในหลักหน่วยเท่านั้นและที่สำคัญค่ะทางองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าดูคุณสมบัติต่างๆของสายพันธุ์นี้แล้วก็เนื่องจากว่าสายพันธุ์นี้ค่อนข้างระบาดอยู่ในวงจำกัดนะคะก็ยังพอที่จะเบาใจได้ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ